เชิญเลยครับคุณประไทยครับโอเคครับผมมีสไลด์อยู่40กว่าหน้าเดี๋ยวรอเล่นเดี๋ยวผมไปเร็วเชิญครับผมชื่อประไทยครับก็คุณโอ๊ตครับเอาหัวหลบหน่อยครับหัวคุณบังขึ้นฮะไปไหมฮะเหมือนเป็นมารเหมือนเป็นมารมาขวางการเทศยังไงไม่รู้นะเยอะมากนี่คือพูดหมดแล้วใช่ไหมครับปืดๆเนี่ยเอาอย่างนะโอเคโอเคครับแบ็กกราวด์ผมเป็นวิศวโยธาครับผมโค้ดวิ่งไม่ได้ครับเคยโค้ดสมัยเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้มาโค้ดอีกแล้วบิสเนสผมไม่มีโค้ดผมอยู่นั้นสักตัวหลักๆผมก็จะดูเรื่อง requirement เพราะผมเป็นคนในอินดัสทรีผมเคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนนะครับเริ่มกระโดดมาเป็น entrepreneur ก็เพราะความคิดน้อยๆเนี่ยแหละครับผมคิดว่าผมตอนนั้นอายุ23เริ่มเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างชีวิตมันยังไม่มีอะไรไม่มีลูกมีเมียก็ลองเลยแล้วคิดว่าเจ๊งก็ไม่เป็นไรโอเคซึ่งมันก็เจ๊งจริงๆนะครับภายใน3ปีภายใน2ปีหลังจากที่เริ่มทำก็กลายเป็นหนี้แทนตอนแรกมีเงินลงทุนอยู่ขอพ่อมาไม่ได้ไปเรียนต่อตัดสินใจว่าเงินที่ต้องไปเรียนต่อไม่เรียนแล้วขอมาเปิดบริษัทเปิดบริษัทตอนอายุ23มีเงิน2ล้านอายุ25เป็นหนี้3ล้านชีวิตแย่มากแต่ก็มันก็กลายเป็นไดรฟ์ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้อีกหน่อยก็เลยคิดว่าจะเริ่มทำอะไรดีจะเริ่มจากแพลนเรื่องแต่งงานแล้วจะขอสาวแต่งงานก็ควรจะมีชีวิตที่ดีกว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็เลยเริ่มทำบริษัทซอฟต์แวร์ครับตอนนั้น เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยุคเดียวกับที่คุณกั๊กพูดนะครับเป็นซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ใหญ่ๆแล้วก็แต่ผมมีสเปซิฟิกโดเมนคือผมทำเอ็นเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะเป็นก็ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์พาร์คมาเหมือนกันแล้วก็ประกวดอยู่แต่ว่าพอเราเริ่มทำตัวนั้นเป็นธุรกิจที่ดีเหมือนกันเป็นแคชคาวให้เราได้สามารถจะเลี้ยงดูคุณภาพชีวิตจากติดลบกลับขึ้นมาบวกได้นะครับแล้วก็แต่เราไปเจอปัญหาว่าเวลาเราโฟกัสอยู่เฉพาะอินดัสทรีเดียวมันมีความเสี่ยงมากก่อสร้างเนี่ยนะครับมันมีขึ้นมีลงวันที่ประเทศไทยมีปัญหาการเมืองงานก่อสร้างมันไม่เหลือเลยใช่ไหมครับภาครัฐหายไปครึ่งนึงตอนปี2007นั่นคือครั้งแรกที่ผมเริ่มเจอวิกฤตแบบนี้แต่ตอนนี้ผมชินแล้วมันเจอบ่อยนะครับใช้คำว่าชินเลยนะฮะชินนะชินตอน2007เนี่ยคือเราก็เริ่มแบบเฮ้ยโอ้โหมันเริ่มปิดสนามบินกันแล้วเราทำยังไงดีสุดท้ายเราเริ่มคิดว่าเราต้องไปหาตลาดต่างประเทศเราก่อสร้างมันเมืองไทยดาวแต่มันต้องมีที่อื่นมันต้องรุ่งเรืองบ้างแหละตอนนั้นเวียดนามกำลังฮอต2007เราก็ไปตั้งออฟฟิศอยู่เวียดนามมันก็เจ๊งกลับมาอีกแล้วอีกรอบนึงครับแต่ว่าจะกลับมาคราวนี้ทำให้คิดได้บางอย่างว่า business model มันไม่ถูกต้องไอ้การที่เราไปแบบทื่อๆแบบนั้นเนี่ยพวกเราเคยคุยกันว่ามันเหมือนกับเราเอาทหารขี่ช้างพันนเรศวรไปตีเมืองต่างประเทศนะครับมันยากครับขบวนมันใหญ่แต่ว่าฝรั่งเวลามันเข้ามาเมืองไทยทีมันไม่เคยต้องขี่ช้างมามันมีเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ตึ้มมันยึดได้ทีละประเทศ Google Facebook Uber Twitter อะไรไม่เคยต้องมาเปิดออฟฟิศในเมืองไทยใหญ่โตอะไรแต่มันสามารถจะยึด user base ได้สร้างรายได้ได้เราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะหา next step ของ business ของพวกเราให้ได้ว่าเราจะหา business model ยังไงที่จะโตก็เป็นแรงผลักดันทำให้เกิดบิ้วขึ้นมาตอนปี2010ครับ2008 2009เป็นช่วงที่เริ่มคิดแล้วก็ settle กับมันแล้วลอนช์ตอนปี2010ตอนนี้บิ้วอายุ4ปีก็เราก็ได้ investor ในตลาดหลักทรัพย์ครับแล้วก็500 startup ที่อเมริกาก็มาลงทุนกับเราแล้วเราก็ได้ไป accelerate อยู่ที่อเมริกานะครับปีที่แล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาประมาณ5เดือนก็ไปเข้าโปรแกรม500 startup เป็น1ใน accelerator ที่ดีที่สุด1ใน3ของโลกครับเขาก็จะเลือกลงทุนกับ startup อย่างเงี้ยทั่วโลกแล้วก็พาไป accelerate ที่นู่นแล้วก็เพื่อจะไปหา next round funding ต่อก็ผมทำอะไรผมอธิบายสั้นๆไม่กี่สไลด์ลองนึกภาพนะครับอุตสาหกรรมก่อสร้างมันเหมือนกับ black box นะครับคือไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อุตสาหกรรมก่อสร้างบ้างทุกคนรู้ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้ามองอีกแง่นึงคือมันมี data เกิดขึ้นทุกวันเหมือนกัน Facebook เนี่ยเรารู้ว่าวันนี้ผมมาเช็คอินที่ไหนผมรู้ว่าผมไลค์อะไรชอบอะไรใช่มั้ยครับผมอัปเดตอัปรูปอะไรยังไงก็แล้วแต่จริงๆ data ในมุมของอุตสาหกรรมก่อสร้างมันก็มีเหมือนกันทุกๆนาทีที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมีคนซื้อค้อนมีคนซื้อปูนซื้อเหล็กอยู่แต่ไม่มีใครเคยเก็บสิ่งนี้ได้มาก่อนมันไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมแบบท่องเที่ยวเนี่ยเค้าเริ่มเก็บได้แล้วทัวริซึมเก็บได้ทราฟฟิกเก็บได้แล้วก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่อันเซ็กซี่นะครับไม่มีใครเคยมองเห็นมันมาก่อนโอเคโชคดีที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมมานานนะครับ10กว่าปีก็เลยคิดว่าเทรนด์มันมาแล้วเรื่อง data เรื่องการเห็นอุตสาหกรรมที่มันชัดขึ้นก็เลยกลายเป็นบิ้วครับวันนี้เรามีมูลค่างานก่อสร้างประมาณสัก 15,000 ล้านในมือเราวันนี้นะครับ 15,000 ล้านเกิดขึ้นจากใครซ่อมส้วมก็มีสร้างโรงงานสร้างสนามกอล์ฟสร้างโรงแรมที่เชียงใหม่ทั่วประเทศในเมืองไทยเนี่ยวันนี้ผมมีวัน 15,000 ล้านแล้วก็ปีนึงเนี่ยมีคน spending เงินออกมา
กือบหมื่นล้านปีนี้เราน่าจะเห็นตัวเลขหมื่นล้านที่เป็น spending ผมจะรู้ว่าหมื่นล้านนั้นน่ะใครซื้ออะไรบ้างแล้วก็ซื้อที่ไหนซื้อจากใครแล้วก็ดีเทลเป็นยังไงที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มีคน 3,000 บริษัทที่ทำงานกับผมทุกวันฟีด data พวกนี้มานะครับบนแพลตฟอร์มที่เราให้พอตึกมันเสร็จแล้วสมมติว่ามีผู้รับเหมาที่ทำตึกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมจะสามารถรู้ได้ว่าอะไรมาอยู่ในตึกนี้บ้างตึกนี้มีแอร์กี่ตัวมีพื้นกี่ตัวหลังคากี่ตารางเมตรนะอีก5ปีมันจะต้องเปลี่ยนเป็นโซล่าหรือเปล่าenergy consumption ที่มันควรจะเป็นยังไงวันนี้เราเริ่มมี data แล้วครับก็เลยเห็นเทรนด์ data ที่ผมมีคือจาก 3,000 บริษัทเนี่ยผมรู้ทุกโปรเจกต์ว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างทำเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ซื้อของอะไรเข้าไปในตึกบ้างซื้อจากใครและราคาเท่าไหร่อันนั้นนั่นคือเบสิคคร่าวๆแต่ว่าผมได้ data นี้มาได้ยังไงคือผม provide platform ขึ้นมาฟรีฮะเป็นเครื่องมือบริหารธุรกิจฟรีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างคือ builder เป็นคนที่เอาของมาใส่ในตึกจริงๆใช่ไหมครับก็คล้ายๆ Facebook ครับแพลตฟอร์มฟรีแล้วผมก็หารายได้จากอย่างอื่นแทนผมได้รายได้จาก advertising กับ market research เริ่มต้นมาไม่ได้คิดว่าจะมี market research อะไรคิดว่า advertising ปรากฏว่า advertising อย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ business มันก็ค่อยๆ evolve ขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าเราเห็นโอกาสเห็นอะไรมากขึ้นพอเราแรกเราได้เงิน advertising data เราใหญ่ขึ้นเราเริ่มไปทํา market research แล้วเราก็ขยายไปต่างประเทศตอนนี้ build launch อยู่ที่4ประเทศครับเมืองไทยอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มีลาวพ่วงมาด้วยวันนี้เราเห็นภาพ Southeast Asiaconstruction data ชัดขึ้นมากผมพาแบรนด์ไทยไปอินโดนีเซียได้อะไรเงี้ยครับมันกลายเป็น opportunity ที่ตามมาโอเคนี่คือตัวอย่าง data ที่ผมทำเนี่ยครับพวก market share market research ว่าซื้อปูนราคาเท่าไหร่กันบ้างยี่ห้อรุ่นไหนขายดี market share ไม้ฝาวัสดุทดแทนยี่ห้ออะไรขายดีที่สุดใน segment ผมนะครับผมพูดว่า build เป็น sampling หนึ่งนักวิจัยก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างของอุตสาหกรรมก่อสร้างผมมีหมื่นกว่าล้านแต่มันเป็น SME เป็นเซกเมนต์ที่คนไม่ค่อยตับจับไม่ได้แต่ก่อนทำงานวิจัยเนี่ยคือส่งแบบสอบถามไปหา SME ส่ง100ตอบมา3ไอ้ตอบ3มันโคตรมั่วเลยใช่มั้ยครับวันนี้ data ผม real time ได้ dynamic มากกับคนกลุ่มนี้ครับก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมคนนั่นแหละโอเคแค่นี้ก่อนดีกว่าอินโทรครับจะหาช่องถามต่อหมดแล้วผมฟังผมยังเคลิ้มเลยจริงๆผมขอโฟกัสโปรดักต์เชิญเลยครับจะถามโอเคเราก็มีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้มันมี 3,000 บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาชั้นดีคือมีระบบการทำงานเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจะเริ่มเข้ามาเลือกผู้รับเหมาในนี้แล้วเราก็จัดแรงกิ้งไปให้ว่าถ้าอยากจะทำบ้านแถวปทุมธานีใครจะเป็นท็อปแรงที่เราจัดไปให้จาก data ที่เรามีอยู่ครับก็จะได้ประโยชน์กับคนทั่วไปในมุมนี้ครับสมัครไปไม่ต้องสมัครก็ได้เข้าไปสามารถจะฟิลเตอร์เซิร์ชดูได้ครับใส่ requirement มาได้ว่าอยากได้ผู้รับเหมาแบบไหนครับฮะใช่แต่เราอธิบายให้ฟังชัดเจนมากมันเป็นไดเลม่าในตอนแรกเราก็กังวลอยู่เหมือนกันต้องมีคนกลัวเราแน่นอนว่าก็แน่นอนครับมันมีคนกลัวและมีคนไม่กลัวครับผมเชื่อว่าในความเป็นจริงถ้าเราคิดว่าเราจะทรีตคนทุกคนต้องกังวลสำหรับคนทุกคนในตลาดก็เป็นไปไม่ได้คือเราเชื่อว่าคนแรกที่เราต้องการเจอคืออินโนเวเตอร์ก่อนคนพวกนี้ไม่มีความกลัวขนาดนั้นแล้วก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆตราบใดที่เขาได้เบเนฟิตที่เขาต้องการแล้วเราเอดูเคทเขาให้เข้าใจว่าเราเอา Data ไปทำอะไร Data ต้องได้ประโยชน์กับเขาครับแล้วก็ไม่ได้เป็นฮาร์มฟูลกับเขาคือเราไม่ได้เอา Data เขาไปขายเป็นเบอร์โทรศัพท์ชื่อโปรเจกต์ผมไม่ขายเดี๋ยวไม่งั้นจะมีโคคอลกลับไปเกิดความแย่ในอุตสาหกรรมแต่ว่าเราเอา data มาทำ mining แล้วเราบอกว่า industry standard เป็นยังไง data พวกนี้เขาอยากรู้ครับแต่ก่อนเขาไม่เคยรู้หรอกว่าทำบ้านมาเนี่ยเพื่อนๆในอุตสาหกรรมกำไรเท่าไหร่พอมี data เป็น crowd source data มาอย่างเงี้ยครับเขาเห็นประโยชน์ว่าอีก 3,000 บริษัทนะมันทำ average เป็นอย่างนี้ตัวเขาวันนี้อยู่ใต้ average นะอะไรที่เขาจะ improve ได้เราทำให้มันเห็นแง่ของ benefit ครับมันมี sensitivity อยู่หลายอย่างครับคือผมถ้าเป็น public ก็จะเป็นผิวๆหน่อยเป็นเรื่องสัดส่วนโครงสร้างต้นทุนอะไรเงี้ยครับถ้าเป็น details หน่อยก็จะเป็นตัวที่เป็น market research เป็น market share เป็นอะไรเงี้ยจะค่อนข้าง sensitive หน่อยแต่จะไม่ลงดีเทลตรงไปมากเพราะว่าผมในแนวทางการพัฒนามันมีประเด็นอยู่อีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าเนาะได้จ้ะโอเคนะครับครับนึกภาพเลยครับคือสเตอริโอไทป์ของผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นลุงๆหน่อยใช่ป่ะแล้วก็หนีบกระเป๋าใส่เสื้อซาฟารีบ้างบางคนก็ใส่เสื้อเกงยีนเสื้อลายสก็อตเงี้ยนั่นคือผู้รับเหมาจริงๆเท้าเปื้อนปูนขับรถกระบะนั่นคือสเตอริโอไทป์ผมโดนคำถามนี้ตั้งแต่เดย์วันเลยว่ามันจะมีผู้รับเหมาที่ไหนมันจะมาทำงานออนไลน์นะครับ
แต่ว่าผมมีความเชื่อในฐานะนักการตลาดว่ามันมี market segment อยู่เสมอนะครับ innovator นี่อยู่ในทุกที่แค่ไปหา innovator ให้ได้ก่อนแล้วก็ roll out innovator ไปสู่ early adopter ขึ้นมาให้ได้ innovator ของผมเนี่ยผมก็ define ว่ามันก็คงอยู่ตามเรียนปริญญาโทบริหารงานก่อสร้างบ้างล่ะเป็นลูกเท่าแก่บ้างอ่ะลูกอย่างเฮีย2คนเมื่อกี้ก็ต้องหัวสมัยใหม่แล้วแหละใช่ไหมครับผมใช้เวลา educate คนกลุ่มนี้ก่อนซึ่งใช้เวลานานแล้วก็ทำงานหนักมากเหมือนกันครับผมเปิดออฟฟิศเสาร์อาทิตย์เรียนฟรีผมสอนหนักมากนั่นคืองานผมที่เป็น evangelist พอมันสร้างคนกลุ่มนึงได้แล้วมันก็มีเทคนิคของมันต่อว่าเราจะเอาตัวนี้ขยายผล snowball effect ไป acquire user กลุ่มใหม่ๆได้ยังไงครับเสียดายเวลาน้อยวันนี้จริงๆเราอยู่ได้สองทุ่มนะฮะอ๋อเหรอใช่เรามีข้าวมีรถบริการแล้วแต่วิทยากรเลยนะฮะผมถามตอนนี้ขออนุญาตก่อนนะครับเราจะมาโฟกัสก่อนคือตรงเนี้ยเมื่อกี้เราเห็นวิทยากรฉายภาพรวมแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีจนไม่มีเนาะแล้วก็จะเห็นว่าการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนจนมีคนมาใช้แต่ผมมองว่าในมุมของวันนี้ที่นักวิจัยจะได้ประโยชน์นะครับมันจะมีแกลบหนึ่งระหว่าง developer กับนักการขายคือคุณเป็น developer ด้วยแล้วนักการขายแกลบเนี่ยฮะมันจะทำยังไงเพื่อที่จะเรามีผลิตภัณฑ์แล้วจะทำยังไงให้จูงใจให้เขาแบบมาซื้อเรานะหรือว่ามีวิธีไอเบเกอร์ลูกค้ายังไงมันมุมเนี่ยพอจะมีสักนาที2นาทีไหมฮะไอเบเกอร์เลยฮะใช้คำนี้จะถูกไหมหมายถึงว่าเป็นมุมว่าทำยังไงที่จะขายได้ใช่ครับจริงผมเห็นโปรดักต์เยอะมากในตลาดที่ทำออกมาแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเองทำออกมาแล้วขายไม่ได้นะคือโฟกัสกัน development อย่างเดียวเลยเอาให้เจ๋งที่สุดเลยอย่างเงี้ยนะให้แบบโปรดักต์ต้องเทพมากๆผมเชื่อในโปรดักต์ที่เก่งผมช่วยในประกาศที่ดีผมถึงตั้งบริษัทขึ้นมาในมุมนี้แต่ว่าผมก็ยังมองว่าการที่จะ enable มันเข้าสู่ตลาดเนี่ยอันนี้สำคัญมากนั่นคือสาเหตุว่าวันแรกที่เราเริ่มมาเราบอกว่าเรามี2คนแล้วเรามี developer มีคนเป็น3คน developer หมดเลย3คนขายของยังไงผมขายอยู่คนเดียวนะผมก็ไปหาเซลล์ไปหา marketing มามาช่วยกันทำแล้วคนพวกนี้เขาเก่งในเรื่องของการเอาของไปขายนะฮะบางครั้งเองเราทำไม่ได้เราก็ต้องหาคนที่เก่งกว่ามาช่วยทำแล้วเราต้องไม่กลัวด้วยที่เราต้องเสียแชร์ออกไปคือวันนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนเก่าก็ต้องยอมเสียแชร์เพื่อจะให้มีคนที่เก่งกว่าเข้ามาช่วยเราพอเขาเข้ามาช่วยปุ๊บเขาก็เริ่มขายจริงๆแล้วเหมือนกับของทางพี่โบ๊ทนะฮะคือหลักการของเราก็ใช้วิธีการเดียวกันคือไปหาคนที่เป็น early adopter ก่อนก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายปัจจุบันนี้ผมบอกเนี่ยเทลโก้ใช้ทุกไลน์แบงค์ใช้เกือบหมดแล้วแต่นี่ใช้หมดแล้วคุณจะใช้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นในแต่ว่าในวันแรกที่เราขายเองลองนึกสภาพแบบโซเชียลมีเดียแมเนจเมนต์ซิสเต็มบริหารจัดการ Facebook ทำไมก็ทำหน้า Facebook ไม่ได้ล่ะเราก็ต้องทำเหมือนกันนั่นคือก็ต้องบอกว่าทำไมมันถึงสำคัญล่ะคุณลงทุนไปกับ 2-3 ล้านกับการบิ้วแฟนขึ้นมาแล้วคุณจะเมชัวร์มันยังไงคุณจะเทิร์นลูกค้าจากโซเชียลมีเดียให้กลายเป็นลูกค้าคุณจริงๆได้ยังไงมันก็สร้างอเวเนสในกลุ่มแรกเพราะจริงๆแล้วสินค้าของพี่โบ๊ทคล้ายๆกันคือมันใหม่ในตลาดจนบัดนี้แล้วยังหา product ที่มัน comparing แบบ 100% match อยู่ในตลาดยังไม่ได้เลยนะของพี่โบ๊ทก็เหมือนกันของผมเองก็ยังแบบเขามี listening tool แต่ไอ้คนที่ทำ social media management tool จริงๆเลยเนี่ยที่มันเป็นกับเหมือนของเราเองมันก็ยังไม่มีนี่เราย้อนกลับไปช่วงที่บอกว่าเราก็ต้องหาคนที่เก่งกว่าเราในเรื่องที่เราอาจจะไม่ถนัดนะฮะมีวิธีมองหาหรือเฟ้นหาเพื่อนร่วมงานอย่างเหล่านี้ยังไงฮะเอาเป็นวิธีของคุณกั๊กก่อนเลยผมว่าผมโชคดีผมบังเอิญผมได้เจอน้องคนหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วเขาก็อยู่กับ Enterprise Sales มานานเลยเงี้ยฮะก็คุยกันอยู่พักนึงเลยเหมือนกันนะฮะแล้วบังเอิญได้เจอกันเหมือนกับไปอยู่ในโปรเจกต์ตัวเดียวกันด้วยก็ได้นั่งคุยกันแล้วก็ลวนดึงมาร่วมงานนะฮะจนเขาลาออกจากงานมาเลยไม่ออกฮะไม่ออกบางครั้งเองเราก็ยังต้องไม่ให้ออกนะฮะเด็กคนบางคนเองโคฟาวเดอร์ของเราเองเนี่ยตอนทำงานแรกๆเองก็ไม่มีใครลาออกนะผมคนเดียวที่ลาออกที่เหลือบอกว่าเดี๋ยวตามมาที่หลังคนบางคนแบบอยู่จนแบบบริษัทมาชัวร์แล้วอะเราค่อยออกมาจะทำให้นักวิจัยมีไซไลน์ลองไหมฮะเชื่อขนาดนี้ไม่จริงแล้วคือถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะออกได้เรากล้าเสี่ยงพอเราก็ต้องเป็นคนนำถูกไหมฮะแต่ว่าคนอีกหลายๆคนเองก็ยังไม่พร้อมที่จะออกมาเขามีครอบครัวเขามีลูกนะเวลานั้นอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่จนบริษัทมาชัวร์ไปของผมก็เหมือนกันเขาก็ยังทำงานที่ปัจจุบันอยู่แต่ก็ยังมีแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบว่าเวลาต้องเข้างานตรงเวลาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเราเป็น work product oriented ก็คือทำผลของงานอย่างเดียวงั้นเอาผลของงานให้มันได้แล้วก็อยู่กับเราได้